สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆอยากอ่านข้อความโดยที่ไม่อยากให้คนส่งนะครับรู้ว่าเราอ่านครับวันนี้ผมจะมีทริคดีๆมาแนะนำนะครับสามารถใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องลงแอปใดๆเพิ่มเติมนะครับก็สำหรับวิธีเนาะง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าถ้าเกิดมีคนทักมาเนี่ยสมมติว่ามีคนทักมาตรงนี้นะครับถ้าเราอยากอ่านข้อความคนนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปเปิดโหมดเครื่องบินนะครับให้เพื่อนๆเปิดโหมดเครื่องบินก่อนเข้าไปอ่านข้อความนะครับวิธีเปิดโหมดเครื่องบินของโทรศัพท์แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับสมมติว่าถ้าผมเปิดโหมดเครื่องบินในลักษณะนี้นะครับทั้ง Wi-Fi นะครับและเน็ตมือถือของเราจะถูกปิดการใช้งานนะครับสถานะของอินเทอร์เน็ตของเรานะครับจะเป็นออฟไลน์เนาะจากนี้นะครับเราก็สามารถอ่านข้อความได้แล้วนะครับเราต้องกดไปที่ Messenger นะครับกดไปที่ Messenger เลยจากนั้นเราก็กดอ่านข้อความให้เรียบร้อยนะครับโอเคเมื่อเราอ่านข้อความเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดแบ็ค1ทีนะครับจากนั้นนะครับไปปรับตัวนี้ก่อนตัวนี้สำคัญนะครับเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านนะครับสำหรับวิธีการนะครับให้เราจิ้มนะครับไปที่แชทของคนๆนั้นนะครับจิ้มค้างไว้นะครับจากนั้นมันจะมีลักษณะตรงนี้ขึ้นมานะครับทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่านนะครับกดเข้าไปเลยโอเคครับสถานะของการอ่านนะครับมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้อ่านเนาะจากนั้นเราก็ปิดโหมดเครื่องบินได้เลยครับโหมดเครื่องบินตัวนี้นะครับปิดเลยครับผมหลังจากนี้นะครับไม่ว่าเราจะใช้เน็ตมือถือนะครับหรือว่าใช้ Wi-Fi คนที่ส่งข้อความหาเรานะครับก็จะไม่รู้เนาะว่าเราแอบอ่านข้อความที่เขาส่งมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นข้อความที่ผมส่งเข้ามือถือเมื่อสักครู่นะครับมันจะขึ้นสถานะว่าเรายังไม่ได้อ่านข้อความเนาะในลักษณะนี้เลยถ้าผมอ่านตอนนี้นะครับสมมติว่าผมอ่านตอนนี้มันก็จะขึ้นสถานะว่าอ่านแล้วในลักษณะนี้เนาะง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับได้หรือว่าไม่ได้ยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ